ผีปอบวิญญาณร้ายที่สิงสู่ร่างมนุษย์กัดกินตับไตไส้พุงผีปอบวิญญาณร้ายที่สิงสู่ร่างมนุษย์กัดกินตับไตไส้พุงพอสมดังใจปรารถนาก็หาร่างใหม่กัดกินอวัยวะภายในแล้วปล่อยให้ร่างนั้นตายอย่างน่าอนาถปอบเป็นวิญญาณหรือผีร้ายที่เล่าลือกันว่ากินของสดเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่วัวควายหรือแม้กระทั่งมนุษย์หากเป็นมนุษย์จะใช้การสิงร่างของคนผู้นั้นแล้วกินเครื่องในตับไตไส้พุงจนกว่าร่างนั้นจะไม่เหลืออวัยวะของในแล้วปอบร้ายถึงจะยอมปล่อยร่างนั้นไปแต่เมื่อใดที่วิญญาณผีร้ายออกจากร่างคนผู้นั้นแน่นอนว่าร่างที่โดนสิงในขณะนั้นก็จะตายลงในที่สุดหากยังโชคดีอยู่บ้างคนรอบข้างรู้ทันว่ามีสิงผิดปกติเกิดขึ้นปอบสิงอยู่ในคนผู้นั้นแล้วสามารถช่วยเหลือหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงทีคนที่โดนผีสิงร่างก็อาจจะไม่ได้รับอันตรายใดๆก็ได้หรือบางคนที่ได้รับการสิงสู่เป็นระยะเวลาหนึ่งก็อาจจะเกิดอาการหลอนกลางเป็นคนบ้าสติไม่ดีขวัญหายไปเลยก็มีว่ากันว่าปอบเป็นวิญญาณร้ายที่เกิดขึ้นจากของต่ำหรือพวกที่เล่นคุณไสแล้วรักษาของไม่ได้เลยทำให้ของเข้าตัวผู้เป็นเจ้าของบ้างก็ว่าเพราะคนที่มีคาถาอาคมผู้ใดทำผิดกฎหรือข้อห้ามจะเรียกว่าผิดครูก็คงจะไม่ผิดเลยรักษาของที่มีอยู่ไม่ได้เมื่อกลายเป็นวิญญาณร้ายแน่นอนว่าก็ต้องมีฤทธิ์เดชในการที่จะทำร้ายผู้คนอาจจะด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะด้วยความหิวโหยผู้ที่เป็นปอบต้องกินเลือดสดของสดกินเครื่องในทั้งสัตว์และมนุษย์บางรายก็เป็นปอบธรรมดาที่เมื่อร่างตายวิญญาณปอบตนนั้นก็จะตายตามไปด้วยบางประเภทก็จะเป็นปอบเชื้อที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูลบรรพบุรุษปอบประเภทนี้จะไม่สามารถหลีกหนีความจริงได้ในตระกูลนั้นๆจะต้องมีผู้สืบทอดและผู้ที่จะสืบทอดจะเป็นผู้หญิงตามความเชื่อสมัยก่อนร่างที่ถูกเลือกจะต้องยังอยู่ในเพศพรหมจรรย์อายุอยู่ในช่วงม.20 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นตามแต่จะถูกเลือกผู้ถูกเลือกจะไม่สามารถหลีกหนีเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่สามารถหนีความจริงในเรื่องนี้ได้ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ยินยอมก็ตามแล้วผีปอบเชื้อทำไม่ถึงมีทำไมบรรพบุรุษจึงรับมาเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงได้อาจจะด้วยการทำผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดนคำสาปหรือการเต็มใจรับขันปอบมาโดยสมัครใจโดยแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมาครอบครองจึงยอมขายจิตวิญญาณจนติดตัวมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าคนเล่นของหรือพวกที่มีคาถาอาคมเรียนสายดำพวกเรียบอวิชชามักจะมีการเลี้ยงผีไว้เป็นบริวารเพื่อเป็นการปกป้องตนเองและเลี้ยงไว้ใช้งานบางรายจะเลี้ยงผีปอบไว้เป็นบริวารเพื่อใช้งานในการทำร้ายผู้อื่นหรือทำคุณไสยคนที่มีวิชาอาคมในคืนวันพระวันโกนจำเป็นจะต้องปล่อยของออกจากตัวเองเพื่อไม่ให้คาถาอาคมพวกอวิชชาในตัวเองไม่ทำลายตนเองในคืนนี้คนโบราณมักจะบอกให้ลูกหลานรีบเข้าบ้านไม่ออกมาตอนหลังตะวันตกดินเพราะอาจจะทำให้โดนลมเพลงพัดจากของต่างพูดผีปีศาจวิญญาณอาฆาตมาเล่นงานคนที่กำลังดวงตกหรือจิตตกหากไม่ระวังตัวอาจจะโดนลมเพลงพัดได้ง่ายกว่าคนปกติเพราะสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจะมีอิทธิพลสามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดคนผู้นั้นได้ส่วนใหญ่แล้วเมื่อโดนของอวิชชาเข้าตัวคนผู้นั้นจะสติฝันเฟืองเป็นบ้าหรือพูดจาไม่รู้เรื่องระแวงหวาดกลัวทุกอย่างรอบตัวบางรายก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นไม่ว่าจะเป็นเห็นผีสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับได้พูดอีกในหนึ่งคือการเป็นคนเห็นผีที่สามารถมองเห็นผีได้นั่นเองวันนี้แอดมีอีกหนึ่งเรื่องจริงมีเล่าให้ท่านผู้อ่านได้ฟังกันเกี่ยวกับวิญญาณร้ายปอบเข้าสิงเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วราวๆปี2542มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้กันดารมากนักแต่ใครจะคิดว่าเรื่องความพิศวงจะเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่มาวันหนึ่งในช่วงประมาณ4โมงเย็นขององค์วันนั้นมีผู้คนแตกตื่นและออกไปที่วัดคนแถวนั้นจะเรียกวันนี้ว่าวัดบ้านเพราะหมู่บ้านจะมีสัตว์ในระแวกอยู่2วัดด้วยกันคือวัดบ้านกับวัดป่าผู้คนเอะอะโวยวายเมื่ออยู่ๆก็มีญาติเท่าอายุกว่า90ปีที่นอนเป็นอัมพาตมากว่า20ปีแล้วแถมยังตาบอดทั้ง2ข้างปกติท่านจะนอนอยู่บ้านลุกไปไหนไม่ได้ในวันนั้นอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นนอนเดินไปยังวัดบ้านและตรงไปยังศาลปู่ตาก่อนจะหยุดนิ่งและชี้นิ้วไปยังศาลประจำหมู่บ้านญาติเท่าผู้นี้ทำการด่าทอสาปแช่งต่างๆนานาก่อนที่ทางผู้มีความรู้จักเข้ามาดูเหตุการณ์และได้เชิญหลวงพ่อผู้มีวิชาด้านนี้มาดูท่านกล่าวว่านั่นไม่ใช่ญาติเท่าแต่มันคือปอบที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพอหลวงพ่อกลัวสัวเช่นนั้นญาติเท่าก็หันไปมองตามเสียงด้วยแววตาที่น่ากลัวน่าสยดสยองท่านจึงใช้แส้หวายของท่านฟาดลงฟื้นขู่วิญญาณที่สิงร่างญาติเท่าอยู่ตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อว่าญาติเท่าโดนผีเข้าและผีตนนั้นยังเป็นปอบอาฆาตที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เองประเด็นสำคัญเลยคือญาติเท่าเป็นอัมพาตเดินไม่ได้แถมยังตาบอดไม่มีทางที่ท่านจะเดินมายังวัดและตรงมาที่ศาลปู่ตาของหมู่บ้านได้อย่างแน่นอนขณะนั้นผู้ใหญ่และเด็กให้กลับเข้าบ้านให้หมดจะมีเหลือผู้คนอยู่ตรงนั้นเพียงไม่กี่คนซึ่งผู้คนเหล่านั้นคือผู้ที่มีคาถาอาคมหรือเป็นพระเท่านั้นคนที่อยู่บริเวณรอบจะมีข้อห้ามคือห้ามอ้าปากโดยเฉพาะผู้หญิงเพื่อป้องกันไม่ให้ปอบย้ายร่างสิงสู่เมื่อถึงเวลาหลวงพ่อได้ท่องคาถาและตวัดเส้ไหวไปมาจนญาติเท่าร้องโอดโอยเสียงดังลั่นทั้งที่จากที่มองดูเส้ไหวไม่ได้โดนร่างกายญาติเท่าแต่อย่างใดหลังจากนั้นหลวงพ่อจึงได้ตะโกนเสียงดังลั่นว่าถ้าไม่ยอมออกจากร่างนี้กูจะบอกว่ามึงเป็นใครเชื่อไหมว่าผีปอบสิงร่างญาติเท่าไม่ได้เกรงกลัวแต่กลับด่ากลับจนทำเอาหลวงพ่อต้องขึ้นเสียงดังกลับว่าได้ถ้ามึงจะลองดีกับกูก็ได้หลังจากพูดจบประโยคหลวงพ่อก็เอ่ยนามสกุลซึ่งเป็นนามสกุลของปอบต้นนนอและนามสกุลนี้ถือเป็นนามสกุลใหญ่ของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ร่างญาติเท่าอย่างหัวเราะเสียงดังต่อไม่ยอมหยุดหรือมีท่าทีกลัวแต่อย่างใดจนหลวงพ่อกำลังจะเอ่ยชื่อแต่เอ่ยได้เพียงคำขึ้นต้นเท่านั้นร่างญาติเท่ากรีดดดแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตาขวางใส่ทุกคนตรงนั้นและพูดเสียงก้าวว่าอย่ายุ่งกับกูต่างคนต่างอยู่กูจะทำอะไรอย่ารีมาขวางไม่งั้นครั้งหน้ามันจะไม่ใช่แค่การสิงร่างอีกแก่นี่แต่ก็จะมาเอาพวกมึงถึงตายสิ้นคำขู่ของร่างญาติเท่าแล้วร่างญาติเท่าก็ล้มลงหมดสติ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรีบช่วยกันอุ้มพยุงร่างย่าเท่าไปในศาลาทำพิธีรดน้ำมนต์และอุ้มท่านกลับมาที่บ้านเมื่อย่าเท่าได้สติตื่นขึ้นมาย่าเท่าก็กลับมาเป็นปกติคือเดินไม่ได้ตามองไม่เห็นและพูดจาเสียงเบาฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเหมือนเช่นทุกวันเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกพูดถึงไปทั้งอำเภอแต่คนในหมู่บ้านต่างก็รู้ดีว่าปอดบ้านตนนั้นคือใครแต่ไม่มีใครที่จะพูดถึงเหมือนเป็นคำต้องห้ามเล่ากันว่าหากเดินผ่านหรือพบเจอคนคนนี้ที่ใดอย่าสบตาและที่สำคัญเขาได้ยินสิ่งที่เรากำลังคิดหากเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับตัวเขาปอกตนนั้น